Good morning ค่ะทุกคนดูสภาพอากาศเมื่อวานนี้นะคะก็อันนี้เป็นช่วงปลายเดือน January แล้วเนาะหิมะเพิ่งจะมาค่ะขาวโพลนเมื่อวานหิมะตกเยอะมากแล้วก็มันเหมือนเป็นเรื่องปกติของที่นี่เลยว่าเมื่อไหร่ที่หิมะมาอุบัติเหตุบนท้องถนนก็จะเกิดขึ้นอย่างเมื่อวานนี้แบบดูโชว์ติดตามข่าวนะแบบโอ้โหคือแบบว่าเยอะมากอ่ะรถบรรทุกเดินทางไม่ได้รถแบบตกถนนนู่นนี่นั่นคือมันลื่นอ่ะเนาะก็เนี่ยแหละซึ่งกิจกรรมของเราวันนี้คือวันเสาร์นะคะก็ตักหิมะค่ะ เดี๋ยวกินอาหารเช้าเสร็จแล้วก็จะมาตักหิมะนี่รอยเท้าของนางทีเกอร์เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมรอยเท้าของนางทีเกอร์กริชอ๋อชอบเล่นไหมเสนอน่ะชอบเล่นไหมชอบเล่นไหมเสนออ่ะจะเข้ามากินอาหารเช้าไหมทีเกอร์ทีเกอร์ครับมาแล้วมาแล้วบูฟเมียวเมียวฮะว่าไงเด้อบูฟสตูดิโอซันฮะโอ้ไปแล้วไปแล้วไปไหนนั่นอุสกาโดไปหาละไปสำรวจหิมะละมาเลยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยทีกะจะเข้าละอยากเข้าละออกไปเชยชมไปสูดอากาศเสร็จแล้วเรียบร้อยนางก็จะเข้านะมาค่ะเปิดประตูให้นางเข้าค่ะเข้ามาแล้วก็จะพูดก่อนแม้แม้แม้บ่นอะไรสักอย่างก่อนนี่ก็คือหิมะที่เราจะต้องตักกันในวันนี้นะคะนี่ข้างบ้านเขาตักไปแล้วก็ยังพอช่วยได้นะคือเวลาหิมะตกเยอะๆคือต้องรีบตักก่อนที่หิมะมันจะแห้งเขาเรียกว่าก่อนที่มันจะเป็นแบบน้ำแข็งหรือว่าหนักมากไปกว่านี้นะคะก็เดี๋ยวจะเปิดทางไม่ได้นะคะก็คือเห็นตรงขาวๆนั่นคือโรงรถเนาะเป็นที่จอดรถของโชก็ต้องเปิดทางเอาไว้เผื่อถ้าจะต้องขับรถมันจะได้ขับออกไปได้อย่างเงี้ยส่วนแฟนรถแฟนก็น่ะโดนแบบหิมะปกคลุม นี่นะคะโชก็จะชอบมาอัปเดตข่าวสารนะคะเวลาที่สภาพอากาศมันไม่ดีเราก็จะติดตามข่าวสารว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าที่นี่เขาก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นแอปหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอะไรประมาณนี้เนาะสำหรับไว้ติดตามข่าวสารอะไรต่างๆภายในท้องถิ่นนะคะอย่างภูมิภาคของเราอย่างเมื่อวานนี้เห็นปะหิมะตกเยอะอันนี้ก็เป็นรถบรรทุกที่แบบถนนลื่นแล้วตกข้างทางอะไรอย่างนี้แล้วก็เมื่อวานนี้ก็แบบเยอะมากอันนี้ก็คือรถติดนะคะก็คือเป็นสภาพอากาศที่ไม่ดีก็คือการเดินรถมันไม่สะดวกเนาะก็ทุกครั้งที่หิมะตกก็จะมีอะไรอย่างนี้ตลอดนะปฏิบัติการตักหิมะค่ะทุกคนจะพามาดูนี่กำลังตักหิมะกันนะคะนี่กำลังกวาดหิมะออกจากรถนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นหิมะที่เรากวาดเปิดทางนะอุ้ยลมนี่บ้านนู้นเขาก็จะใช้เครื่องแบบเครื่องปั่นเอาอะไรเงี้ยตายละตายละลมมาอย่างแรงเลยค่ะทุกคนแล้วดิฉันก็แต่งตัวไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวเลยค่ะแล้วดูนี่คือกะว่าไม่ได้ออกไม่ได้จะออกมานานไงก็จะแบบพาทุกคนมาดูแบบว่าเวลาหิมะเยอะที่นี่มันเป็นยังไงเนาะก็ดูแบบโซนด้านบนตรงนู้นก็ขาวโพลแล้ววันนี้ก็ไม่มีแดดนะคะฟ้าครึ้มมืดมากๆแล้วก็ดูพยากรณ์อากาศก็หิมะลอกที่2กำลังจะมานะคะพรุ่งนี้ก็จะตกทั้งวันเลยเนี่ยอันนี้เขาหยุดแป๊บๆหนึ่งตอนนี้ก็เริ่มตกแล้วล่ะตกแบบปล่อยๆอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็แต่เราก็ต้องรีบกวาดตักเปิดทางเอาไว้เพราะเดี๋ยวถ้าไม่ทำก็เดี๋ยวไม่มีทางออกนะคะไปค่ะเข้าบ้านกันค่ะเวลาอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนนะคะโชก็จะชอบแบบว่าหาอะไรทำคือเหมือนอยู่เฉยๆไม่เป็นอ่ะคือจะชอบจัดทำความสะอาดเรียงนู่นเรียงนี่ใหม่ทั้งๆที่แบบบางทีมันก็อาจจะไม่ได้รกก็ได้แต่คือแบบ
เออขวางหูขวางตาจัดใหม่ก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอย่างตอนเนี้ยเออกำลังจะจัดโต๊ะไอ้โต๊ะที่ทำงานของโชว์นะคะก็คือเป็นแบบเนี่ยแหละกำลังจะเคลียร์ของใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือเช็ดฝุ่นนู่นนี่นั่นเงี้ยก็มานั่งนึกแบบเออนี่นะมันเป็นวันหยุดแท้ๆนะทำไมไม่แบบว่าเออพักผ่อนหรือว่าแบบชิลๆสบายๆอะไรอย่างงี้เนาะแต่ก็หาอะไรทำอยู่เรื่อยอ่ะคือแบบเหมือนมานั่งนึกทำไมเป็นคนที่แบบอยู่เฉยๆไม่เป็นเลยไม่รู้ตลกมั้ยตลกเนาะเออแล้วก็เออเนี่ยตั้งแต่เช้านี่ยังไม่ได้หยุดเลยนะคือก็เปลี่ยนผ้าปูที่นอนทำความสะอาดห้องนอนทำความสะอาดข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่ขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัวอะไรเสร็จก็บอกว่าทำธุระส่วนตัวอะไรเสร็จก็เนี่ยขึ้นมาแล้วก็มาเห็นโต๊ะทำงานแล้วก็ประมาณว่าแบบสกปรกกันเดี๋ยวจะทำเนี่ยก็คือแบบอะไรเนี่ยทำอาหารเย็นกันค่ะทุกคนตอนนี้ก็กำลังเตรียมอาหารเย็นนะคะก็จริงๆวันนี้มีเพื่อนมาทานข้าวที่บ้านแล้วก็เด็กๆอยู่ด้วยนะคะลูกมาอยู่ด้วยเนาะก็เลยต้องทำอาหารอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นเมนูที่ลูกชายรีเควสต์มาเด็กรีเควสต์มานะคะว่าอยากจะกินอาหารไทยก็คือเป็นผัดผักเนาะแล้วก็อยากจะกินปอเปี๊ยะทอดนะซึ่งอันนี้โชก็ทำแช่ช่องแข็งแช่ฟรีซเอาไว้นะคะก็เดี๋ยวกำลังจะทอดแล้วก็ส่วนของผู้ใหญ่ก็ทานเป็นแกงเขียวหวานนะคะอันนี้พอดีมีเพื่อนมาทานข้าวด้วยวันนี้ก็เลยแบบเออทำอาหารเยอะหน่อยนะคะในวันที่หิมะตกไม่ได้ออกไปไหนก็จะเอนจอยอยู่ในบ้านเนี่ยละค่ะกินแล้วก็ดูทีวีนะคะดูกีฬาไปนะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นมื้อเย็นของโชเองนะคะก็เป็นปลาที่เราไปตกมานะคะเป็นปลาเออร์เกิร์ตนะคะจริงๆไม่ได้แพลนนะแต่คือเอาปลาออกมาจากช่องฟรีซ2วันแล้วว่าจะทำกินตั้งแต่เมื่อวานก็ไม่ได้ทำแล้วก็กลัวมันจะเสียก็เลยแบบเออต้องทอดวันนี้ให้ก็เลยหมักอันนี้หมักไอตัวน้ำมันหอยนะคะกับพริกไทยนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผักที่โชจะผัดแบบผัดกระทะอะไรอย่างเงี้ยกินด้วยกันและนี่ก็คือมื้อเย็นของเรานะคะไม่มีข้าวนะคะหมูน้อยทานอะไร อ้าวเอนจอยกันใหญ่นะคะยังไม่ทันนั่งเลยค่ะหมดแล้วอาหารนี่ฉันเห็นไหมขายดีมาก สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ค่ะทุกคนมาเช็คสภาพอากาศกันวันนี้หิมะเต็มบ้านหน้าต่างเต็มไปด้วยหิมะข้างนอกขาวโพลประตูนี่รู้สึกว่าจะเปิดไม่ได้นะ วันนี้จะต้องเป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะต้องกวาดหิมะกันนะคะเพราะไม่งั้นพรุ่งนี้ออกไปทำงานไม่ได้แน่ๆนะคะก็จริงๆทางถนนทางหลักอะไรเงี้ยก็จะมีรถของเทศบาลเนาะมากวาดให้แหละแต่ว่าทางหน้าบ้านเราอะไรเงี้ยเราก็ต้องกวาดเองแล้วก็ดูกระจกสีเต็มไปด้วยหิมะเมื่อคืนตกทั้งคืนเลยอ่ะขณะนี้ก็ยังตกอยู่เบาๆนะคะพามาดูโซนหลังบ้านบ้างท่วมแล้วค่ะ เห็นไหมเห็นกระจกตรงนั้นไหมเป็นระเบียงแล้วนี่คือหิมะที่เขาตกเมื่อคืนนี้อันนี้คือ2วันค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดประตูบ้านกันนะคะว่าเราจะเปิดประตูบ้านกันได้หรือเปล่าได้อยู่โอ้เนี่ยกี่เส้นคะพี่น้องโอ้ยกี่เส้นคะพี่น้อง20เซนได้ไหมเออ20เซนถ้าวันนี้ยังไม่หยุดตกก็น่าจะมากว้ายน่าจะสูงกว่านี้นะคะพรุ่งนี้ฉันจะไปทำงานยังไงเนี่ยเดินไปไปได้เวลาออกไปตักหิมะแล้วค่ะก็เดี๋ยวเราจะออกเตรียมตัวแล้วก็ออกไปตักหิมะกันนะคะก็คือจะไปเปิดทางไว้นะคะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกไปทำงานไม่ได้เนาะก็ตอนนี้เตรียมตัวอยู่ก็คือใส่อุปกรณ์กันหนาวนะคะคือตอนนี้ก็ใส่แบบว่าเสื้อคล้ายๆกับเป็นเสื้อยืดธรรมดาแล้วก็เป็นเสื้อฟรีซนะคะเป็นเสื้อกันหนาวเนาะแล้วก็กางเกงก็เป็นเลกกิ้งที่เป็นแบบอุลเป็นวูลนะคะก็เราก็จะเป็นชุดหมีตัวนี้นะคะชุดหมีก็คือเขาเป็นเขาเรียกที่นี่เขาเรียกว่าวามมาดเรสนะคะก็เป็นชุดที่กันน้ำเป็น waterproof water resistant ด้วยแล้วก็กันลมด้วยแล้วก็ใส่ออกไปทำกิจกรรมข้างนอกก็จะแบบอุ่นนะคะก็อากาศข้างนอกน่าจะประมาณลบสองนะคะก็เดี๋ยวไปออกกำลังกายแล้วก็ตักหิมะกันค่ะนี่ใส่ออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะชุดหมีของเรานะคะจริงๆอันนี้คือเป็นไซส์แบบว่าเล็กสุดแล้วนะเป็นแบบของผู้ใหญ่โชว์จริงๆใส่ของเด็กได้เลยแหละเพราะว่าเราตัวเล็กมากเลยนะก็นี่ความโชคดีของเรานะคะก็คือว่าเพื่อนบ้านของโชว์ค่ะเขารู้จักกับคนขับรถแทรกเตอร์อันนี้
นะคะเราก็เลยตกลงบรรดาเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กันเนี่ยก็เลยตกลงกันว่ารวบรวมเงินกันนะคะแล้วก็ให้รถแทรกเตอร์เนี้ยมาตักหิมะหน้าบ้านเรานะคะก็จะประมาณนี้อันนั้นแฟนโชว์กำลังตักอยู่เห็นปะนี่เยอะมากเมื่อคืนตกตลอดทั้งคืนประมาณ25เซนได้นะคะ25เซนได้ไปอันนี้ดูบ้านของเพื่อนบ้านสิเห็นหิมะตรงนั้นปะคือแบบว่าเปิดประตูไม่ได้นะคะขาวไปหมดเลยอันนี้ก็ยังตกอยู่นะเนี่ยหิมะนะแต่เราจะโชคดีหน่อยที่มีรถมาช่วยตักนะคะเอาละสิ่งที่เราพอจะทำได้ตอนนี้ก็คือตักหิมะออกไปจากถังขยะก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะทิ้งขยะไม่ได้นะคะก็ถ้าไม่กวาดออกก็เวลาจะทิ้งขยะก็จะลำบากเพราะว่ามันก็จะแบบหิมะมันก็จะแข็งตัวค่ะมันก็จะกลายเป็นน้ำแข็งเนาะก็ต้องกวาดออกไปผลงานการตักหิมะของเรานะคะทุกคนนี่ก็ไม่มีหิมะแล้วตรงนั้นก็คือนี่รถบรรทุกก็มาตักออกไปหมดแล้วนะคะตรงนี้แล้วก็เปิดทางให้เราแล้วเรียบร้อยพรุ่งนี้เวลาเราจะออกไปทำงานก็สามารถถอยรถออกไปได้เลยอันนี้ก็คือเป็นพวกลงรถเนาะที่เพื่อนๆบ้านมีด้วยกันนะคะก็เห็นโล่งแบบนี้ก็สบายใจค่ะพรุ่งนี้สามารถออกไปจะออกไปทำงานได้ปกตินะนี่ก็เก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนตักหิมะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนก็โล่งใจไปอีกหนึ่งเปลาะนะคะว่าพรุ่งนี้เราจะสามารถออกไปทำงานได้ปกตินะคะเห็นหิมะโล่งออกไปแล้วเปิดทางให้สามารถขับรถออกไปได้แล้วนะคะก็ยังชั่วหน่อยนะคะตอนนี้ก็จะมาหาเครื่องดื่มอะไรอุ่นๆทานนะคะเพราะว่าออกไปทำกิจกรรมข้างนอกนี้ก็จะน่าจะประมาณแบบชั่วโมงกว่าได้เนาะไปตักหิมะกันนะคะแล้วก็ขออนุญาตจบบล็อกไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ไว้เจอกันใหม่บล็อกหน้าเนาะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ